เส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางเปี่ยวถ้าตอนค่ำกลางคืนเนี่ยดูราเดินเนี่ยจะต้องระวังหน่อยมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าคนกลับทำงานกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะเดินกลับทางเนี้ยเพราะมันใกล้กว่าสะดวกกว่ามันออกได้หลายซอยเนี่ยผมก็เสี่ยงเนี่ยว่าถ้าทางรถไฟเขาไม่ยอมให้เราใช้พื้นที่เขาก็อาจจะไล่หรือตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนริมคลองสามเสนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งชุมชนแห่งนี้มันก็จะมีจุดบางจุดที่เสี่ยงต่อการเดินทางสัญจรไปมาของคนในชุมชนนะคะวันนี้ The Active จะพามาเดินสำรวจชุมชนริมคลองสามเสนค่ะเราไปพบกับผู้นำชุมชนกันเลยค่ะหนึ่งในชุมชนแออัดของกทม.เนี่ยค่ะพื้นที่ทางเดินก็เล็กมากอย่างว่าพื้นที่ชุมชนเนี่ยประมาณกี่ไร่ก็เอาประมาณจริงๆก็ประมาณ30ไร่30ไร่กี่ครัวเรือน387หลังคาเรือนที่มีคนอยู่แต่ถ้าไม่มีคนอยู่300หลังคาเรือนใช่เจ้าของบ้านบางคนเขาก็อาจจะยึดสิทธิ์เอาไว้ก่อนเผื่อถ้ามีสิทธิ์ที่ว่าไร่เลยเนี่ยเขาก็อาจจะได้สิทธิ์ค่าเรือนต่อตอนนี้เราอยู่กันตรงบริเวณไหนของชุมชนคะอันนี้อยู่ทางริมเขื่อนของชุมชนนะฮะเป็นทางเดินที่คนสัญจรกันเพราะเส้นนี้มันจะออกได้หลายทางนะฮะจะเป็นจะเป็นจุดเสี่ยงก็มีเส้นนี้ทีนี้ที่ผมจะแนะนำคือเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางเปี่ยวถ้าตอนค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาเดินเนี่ยจะต้องระวังหน่อยมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเป็นช่วงไหนนะคะที่คนจะใช้เส้นทางเนี้ยบ่อยๆที่เสี่ยงอันตรายที่เสี่ยงก็ถ้าคนกลับทำงานกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะเดินกลับทางเนี้ยเพราะมันใกล้กว่าสะดวกกว่ามันออกได้หลายซอยอย่างที่เดินที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ค่ะมันมีแผงโซลาร์เซลล์สักประมาณ 3-4 จุดอันนั้นได้รับมาจากที่ไหนอันนั้นได้รับมาจากสสสสสสกับสกในเขตของเราใช่ครับเพราะมันจะช่วยบรรเทาได้ไหมครับเพราะมีแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาก็บรรเทาได้เป็นบางส่วนนะฮะแต่ส่วนที่เราอัดอย่างเงี้ยมันไม่มีผมเกตจะมีเนี่ยมีไฟมันไม่มีไฟโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะจุดเนี้ยมันไม่มีทางเลยแต่บางคนถ้าพอไว้ได้ถ้าเคยมีคนตกน้ำลงไปบ่อยครับบ่อยด้วยจมน้ำตายมาเมาแล้วยืนนั่งขอบเงี้ยหล่นใบตายก็มีถ้าดึกหน่อยก็ไม่ค่อยมีคนเดินแต่ถ้าช่วงตีสองตีสามเนี่ยคนไปทำงานก็จะใช้เส้นทางนี้เดินเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบเลี่ยงไม่ได้นะต้องใช้สัญจรใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่เดินยากๆได้เดี๋ยวผมพาไปตรงจุดเสี่ยงที่มันอันตรายอ่ะใช่แล้วตรงนี้แหละจุดอันตรายสำหรับคนขี้เมาเนี่ยถ้าเดินแล้วหล่นแน่ถ้าคนแก่นี่เดินก็ต้องระวังเขาเดินไปทะลุตรงนู้นเขาไปเส้นไหนกันคือออกไปเนี่ยไปถนนเนี่ยลงซ้ายเดินตรงได้ทั้ง3ซอยออกไปถนนใหญ่ถนนพระราม9ซึ่งจะไปขึ้นรถเมล์หรือจะไปเรียกแท็กซี่จะไปสาวรีหรือจะไปรามคำแหงไปพระราม9อะไรเนี่ยมันได้หมดก็เป็นเส้นทางผ่านที่จะแบบไปขึ้นรถโดยสารใช่แล้วชาวบ้านก็จะใช้เส้นทางนี้ตลอดคือเส้นทางนี้มันจะเร็วกว่ามันได้นะถ้าได้จริงๆนะผมอยากจะได้กล้องวงจรปิดมากกว่าถ้ามีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยว่าเป็นใครเราจะได้รู้แล้วถ้าเราดูนั่งดูที่จอเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยได้ทันคือการขอติดกล้องวงจรปิดเนี่ยทางเขตเขาก็ต้องติดต่อทางการรถไฟขออนุญาตทางการรถไฟเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดถ้าทางรถไฟเขาไม่อนุมัติทางเขตก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยผมก็เสี่ยงเนี่ยว่าถ้าทางรถไฟเขาไม่ยอมให้เราใช้พื้นที่เขาก็อาจจะไล่หรือแต่ตอนนี้เราก็ทำเรื่องบ้านมั่นคงอยู่แล้วทีนี้พอชก็เดินเรื่องกับทางรถไฟยังไงเรายังไม่รู้แต่ว่าในอนาคตมันก็เสี่ยงที่จะถูกรื้อถอนใช่ครับเขาจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้จะไล่เมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ทุ่มแล้วนะคะก็ยังมีคนเดินสัญจรไปมาตรงบริเวณนี้อยู่เลยใช่ไหมคะ
ก็เนี่ยก็มีคือสัญจรอย่างมืดเนี่ยก็ดูเอาดีครับว่าทางมันมืดขนาดไหนสังเกตแล้วมองไม่เห็นทางแล้วมันมืดเราก็ต้องใช้ไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายเนี่ยเราก็ต้องส่องดูเผื่อมีงูเพราะงูมันก็ขึ้นบ่อยเพราะช่องทางมันแคบแล้วมันเล็กมากแต่ถ้าอยากให้มันกว้างนี่ก็อยากให้หน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยช่วยขยายทางเดินให้หน่อยเพราะเส้นทางเนี้ยคนใช้ประจำ